วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมืออาชีพที่ได้งานกับมืออาชีพที่ตกงานมีคนมาถามผมครับวันนี้บอกว่าคุณฟูจิทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเหมือนคุณฟูจิบ้างผมจะบอกให้เลยว่าการทำงานต่างกันผมไปสัมภาษณ์คนสำเร็จมาสัมภาษณ์คนสำเร็จมาเรื่อยๆตลอดเลยก็เห็นความแตกต่างอย่างนึงคือเขาเนี่ยใส่ใจในงานที่แตกต่างถามว่าทุกคนใส่ใจไหมก็บอกว่าทุกคนใส่ใจอยู่แต่ความใส่ใจที่แตกต่างเนี่ยคือใส่ใจอย่างมากเลยมีคุณลุงคนหนึ่งที่ผมชอบท่านมากเลยตอนนี้อายุ80แล้วท่านเป็นเจ้าของบริษัทเริ่มต้นจากการวิจัยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถ้ากินเอาข้าวเปลือกมาเป็นข้าวกล้องใช่ไหมแต่ข้าวกล้องเนี่ยจะมีชั้นไข่เหมือนคล้ายเทียนไข่กินแล้วมันจะย่อยยากแล้วเวลาผงเนี่ยมันจะพองยากแต่มันจะมีวิตามินเยอะทำยังไงก็คือเอาชั้นไข่ออกมาให้ได้จะทำเครื่องสีข้าวให้มันเอาชั้นไข่ออกมาให้ได้จะทำยังไงก็ไม่รู้จนวิจัยคิดไปคิดมาเป็นแบบคนธรรมดาลุงธรรมดาคนหนึ่งทำให้ชั้นไข่เนี่ยออกไปได้เมื่อเอาชั้นไข่ออกไปได้ก็ทำให้ข้าวเนี่ยมีวิตามินที่ดีกว่าอร่อยกว่าและดูดซึมได้ดีกว่าทำให้ขายได้ดีกว่าการตลาดดีกว่าแต่ใช้เวลาในการวิจัยใช้เวลาในการค้นคว้าเนี่ยนานกว่าผมเนี่ยสรุปแล้วคนสำเร็จที่ผมไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาใส่ใจมากกว่าใส่พลังมากกว่าคิดแล้วคิดอีกให้จินตนาการสมมติว่าคนที่ฝึกเตะบอลเนี่ยคือคนที่เป็นมืออาชีพเตะบอลฉันรักบอลจริงๆฉันรักบอลจริงฉันจะสนใจเกี่ยวกับบอลทุกอย่างเลยดูคลิปว่าเขาเตะบอลยังไงเตะมุมไหนให้มันเป็นไซได้หรือมุมไหนฉันมีกล้ามเนื้อตรงไหนที่อ่อนแอฉันทำไมทำแบบเขาไม่ได้หัวมีแต่คิดถึงเรื่องบอลอย่างเดียวคิดตลอด24ชั่วโมงตลอดตอนตื่นเลยเหมือนผมเหมือนกันผมอะทำงานวันละ18-19ชั่วโมงนอนวันละ5ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับผมใส่ใจในการทำงานผมอยากจะบอกเพื่อนๆหรือทุกคนเลยว่าถ้าคุณใส่ใจขนาดนี้แล้วบอกทำงานไม่สำเร็จเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณทำขนาดนี้หรือเปล่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำแบบนี้ไงฉันบอกฉันใส่ใจแล้วใส่ใจแล้วแต่ความใส่ใจมันยังไม่พอพอไม่พอความสำเร็จก็จะต่างกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะฮะผมกำลังจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการจอยเวนเจอร์คือระหว่างบริษัทกับบริษัทเนี่ยผมต้องมาคิดก่อนว่าเฮ้ยเราจะคุยยังไงให้อีกบริษัทหนึ่งเขาจะคุยกับเราได้เพราะเขายุ่งอยู่คนที่เป็นมหาเศรษฐีคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่มีเวลาคุยกับเราแต่เราจะเขียนจดหมายแบบไหนเราจะคุยแบบไหนคำแรกที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยเขาจะยอมเอียงหูฟังเราเราต้องคิดไงคำแรกที่เราจะพูดหรือจดหมายที่เราจะเริ่มเกินพูดเนี่ยผมเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกการเขียนจดหมายอย่างเดียวเนี่ยผมใช้เวลาเขียนจดหมายประมาณ3ชั่วโมงเลยนะเห็นไหมครับว่าความใส่ใจมันต่างกันมืออาชีพที่มีรายได้เยอะกับมืออาชีพที่มีรายได้น้อยมันต่างกันตรงนี้ครับคุณใส่ใจเยอะกว่าคุณย่อมทำงานได้เยอะกว่าคุณได้ผลลัพธ์ที่เยอะกว่าถ้าอยากจะเป็นแบบผมนี่อาจจะยากเลยนะเพราะผมไปสัมภาษณ์คนสำเร็จแล้วเห็นคนสำเร็จที่สำเร็จหลายคนผมก็เลยเข้าใจว่าเขาทำอย่างนี้นี่เองขึ้นเครื่องบินครับคนส่วนใหญ่เป็นไงครับดูหนังฟังเพลงนอนหลับผมนี่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยจากญี่ปุ่นมาเมืองไทยบ่อยๆเนี่ย6ชั่วโมงไม่เคยหลับเลยเขียนหนังสืออ่านหนังสือเขียนหนังสือพอลงจากเครื่องบินปุ๊บผมรู้ว่าไงครับผมจะใหญ่กว่าคนอื่นเพราะผมอ่านหนังสือจบเล่มหนึ่งไงผมจะใหญ่กว่าคนอื่นผมจะมีความรู้มากกว่าคนอื่นไงแล้วเราทำแบบนี้20ปีแล้วมันถึงจะต่างกันคนอื่นตอนแรกเพื่อนๆก็คงเห็นเนาะตอนที่ผมพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเลยเพราะอะไรประสบการณ์และความพยายามที่ไม่เลิกล้มผมต้องเป็นคนฝึกพูดบ่อยๆจนผมเก่งขึ้นเรื่อยๆจนผมเป็นคนที่พูดได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเองเก่งนะครับจะต้องฝึกไปเรื่อยๆครับถึงบอกนะว่าความใส่ใจและความพยายามในการลงมือใช้เวลาในการลงมือคุณจะเก่งเองครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่า @fujisaki ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ